คอมเมนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิด -19 กับคำถามทำไมประเทศไทยถึงยังไม่ผ่อนปลนทั้งๆที่จำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีหนึ่งในคำถามที่หลายๆท่านก็คงอยากจะทราบเหมือนกันนะครับเหมือนกับเจ้าของกระทู้นี้ครับเขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมประเทศไทยถึงยังไม่ผ่อนปลนเลยล่ะทั้งๆที่ผู้ติดเชื้อก็ลดลงแล้วโดยในเรื่องนี้ก็ได้รับความสนใจจากหลายๆท่านนะครับเข้ามาคอมเมนต์ตอบกันพวกเขาจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมารับชมกันครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับก็บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปก่อนดีแล้วครับให้ดูอย่างจีนแล้วก็เกาหลีใต้เป็นตัวอย่างเลยเปิดเสร็จก็กลับมาติดอีกบอกเลยว่าถ้าไม่มีวัคซีนเราจะมีคนติดเชื้อแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแบบนี้ผมคิดว่างั้นนะในขณะที่บางท่านครับก็บอกว่าการจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่หรือไม่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะปัญหาจริงๆแล้วก็คือจำนวนเตียงคนไข้ต่างหากและก็ระบบสาธารณสุขซึ่งจะเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยหรือไม่พูดง่ายๆก็คือถ้าโรครักษาหายถ้าโรงพยาบาลสามารถรับจำนวนผู้ป่วยได้ทันไม่ล้นเกินความสามารถและบุคลากรมีเพียงพอมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อยู่แล้วท่านฝั่งของคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าตอนไม่มีโควิดผมก็รู้สึกว่าเตียงในโรงพยาบาลก็แทบจะเต็มอยู่แล้วนะบางก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าค่อยๆปลดล็อกไปแล้วกันที่สำคัญก็ต้องใส่หน้ากากกันไปก่อนเข้าสถานที่สุ่มเสี่ยงตลาดนัดก็ต้องมีจุดคัดกรองเจลล้างมือส่วนโรงเรียนก็คือควบคุมได้ยากอยู่นะโดยเฉพาะเด็กเล็กติดเชื้อมาไม่แสดงอาการก็สามารถแพร่เชื้อได้ส่วนต่างประเทศถ้าถามว่าทำไมเขาเปิดได้ก็เขาเลิกกังวลแล้วไงประมาณว่าใครติดแล้วไม่รู้จักป้องกันก็ช่างมันพลาดมาก็ช่างบางที่เขาก็กังวลเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องปากท้องต้องมาก่อนอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นด้านที่ตรงข้ามกันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมก็สงสัยเหมือนกับเจ้าของกระทู้นะความเห็นส่วนตัวก็คือถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแย่แน่นอนสำหรับคนที่ต้องทำงานกลางวันคงไม่เดือดร้อนกันหมดหรอกนะแต่อย่าลืมนะว่ายังมีอีกหลายคนที่ต้องทำงานกลางคืนขายของหรืออะไรก็ตามแต่คิดว่าคงจะเดือดร้อนมากๆเลยไอที่จะหวังให้เป็นศูนย์ตลอดเลยบอกตามตรงว่าคงเป็นไปได้ยากมากจากนั้นก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับก็เข้ามาตอบว่ามาตรการที่ออกมาไม่ได้ต้องการจะให้เป็นศูนย์หรอกนะครับที่ออกมาก็เพื่อจะจำกัดไม่ให้คนติดเชื้อเกินกำลังที่โรงพยาบาลจะรับไหวตัวค่อยๆ คลายออกแล้วก็ดูว่าจำนวนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้ายังพอรับได้ก็คลายออกเพิ่มต่อถ้าไม่ไหวก็เริ่มล็อกใหม่แต่การที่จะดูผลมันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งด้วยธรรมชาติของตัวโรคเองที่ใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนกว่าจะเห็นผลอย่างที่เห็นตัวเลขน้อยช่วงนี้ก็คือผลจากครึ่งเดือนที่แล้วบางก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับโดยบอกว่าเพิ่งได้ฟังคุณหมอพูดคือเขาบอกว่าเวลาเราฟังผลวันต่อวันมันดูเหมือนน้อยบางวัน0บางวัน1บางวัน3แล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นพวกที่มาจากต่างประเทศบ้างถูกกักตัวอยู่แต่พอหมอเขาสรุปข้อมูลให้ฟังก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่ปลอดภัยคอมเมนต์มาครับก็บอกว่าถ้าไม่ผ่อนปลนเพราะกลัวว่าจะมีผู้ติดเชื้อคงค้างแล้วก็จะระบาดอีกผมคิดว่าน่าจะหาทางหรือว่าต้องมีแผนการที่ต้องตรวจให้ถึงประชาชนมากกว่าเดิมแล้วล่ะครับในขณะที่บางท่านครับก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเขาก็ต้องดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆสิอย่างน้อยๆก็ต้องไม่มีคนติดเป็นสัปดาห์นะไม่ใช่ว่าไม่มีคนติดเพียงไม่กี่วันก็จะให้ยกเลิกได้ในขณะที่บางท่านครับก็บอกว่าจริงๆคุยกันไปมันก็ตอบยากนะครับเพราะมองคนละมุมกันก็คือความคิดเห็นของคนมีอันจะกินกับคนที่เริ่มจะไม่มีจะกินแล้วเนี่ยมันก็ต่างกันนะก็ตอบกันคนละแบบส่วนคนที่มาตอบตรงนี้ผมคิดว่าหลายคนก็มีอันจะกินอยู่นะก็ไม่แปลกที่จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยจากโรคก่อนแต่คนที่เขาไม่มีจะกินจริงๆเขาไม่ว่างมานั่งตอบในนี้หรอกครับเพราะจะกินก็ยังไม่มีเลยโหนี่ก็พูดตรงเหลือเกินคอมเมนต์มาครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าบางคนยังไม่เข้าใจอะไรเลยคือถ้าประเทศไหนระบาดรอบ2บอกเลยว่ามันระบาดแน่ไม่รู้จักคำว่าโรคระบาดหรือไงตอนนี้ก็ค่อยๆผ่อนไปทีละอย่างดีกว่าปล่อยหมดแล้วมันจะแย่ลงพวกที่คนในครอบครัวญาติพี่น้องพี่ไม่ติดก็สามารถพูดได้ไปเรื่อยเอาตรงๆสถานการณ์นี้ผมคิดว่าพ่อแม่ลูกตัวเองติดคุณจะกล้าไปสัมผัสไหมคอมเมนต์มาครับก็บอกว่าจะให้ผ่อนปลนยังไม่ได้นะผมคิดว่าเชื้อโควิด -19 ก็ยังคงกระจายอยู่ทั่วไปทั่วโลกเลยแล้วก็ยังต้องเฝ้าดูระยะห่างของโรคอยู่ตลอดเวลาเพราะโควิด -19 เปรียบเสมือนโจรผู้ร้ายที่เรามองไม่เห็นตัวแล้วก็แอบซุ่มโจมตีเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเผลอไม่ได้เลยมาตรการต่างๆที่ออกมาก็น่าจะคิดมาอย่างดีแล้วในขณะที่บางท่านครับก็บอกว่าผมเป็นคนทำงานในร้านเรานะหยุดงานนายจ้างก็ไม่ได้ให้เงินเลยแต่คิดว่าการที่เขาคือให้คนติดเชื้อหายไปชัวร์เลยดีกว่าต้องมาล็อกดาวน์กันใหม่อีกรอบมันไม่จบสักทีนะทางฝั่งของคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะยังล็อกแค่พวกธุรกิจกลางคืนไม่ใช่เหรอครับกับพวกที่
หรือว่าพวกธุรกิจหรือกิจกรรมที่มีคนเยอะๆรวมคนเยอะๆไว้ด้วยกันอย่างสนามมวยสนามบอลหรือว่าอย่างอื่นมีอะไรที่ยังไม่เปิดอีกอ๋อสถานศึกษาผมคิดว่าเพราะว่าเด็กควบคุมได้ยากนะแล้วก็โรงเรียนค่อนข้างจะแออัดตัวอย่างเกาหลีก็มีผับเดียวสามารถติดกันได้หลายร้อยเลยคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อเนื่องกันเลยบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบอย่างเช่นพวกสวนสัตว์สวนน้ำสวนสนุกอุทยานแห่งชาติพวกนี้น่าจะล็อกนะครับคอนเสิร์ตโรงละครโรงหนังหนังกลางแปลงหอประชุมการจัดงานอีเวนต์อันนี้ไม่รู้ว่าจะผ่อนตอนไหนในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คืออย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาเปิดเรียนเด็กนักเรียนติดเชื้อทันที70กว่าคนทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ได้เพราะว่าตอนที่ล็อกดาวน์คือทุกคนอยู่กับบ้านแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นที่จะได้ตรวจเชื้อกันทุกคนนะซึ่งจะให้ตรวจทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้เลยอย่างฝรั่งเศสเขารีบปลดล็อกตามที่หลายๆคนอยากให้เป็นผลก็คือคนที่ติดเชื้ออยู่ที่บ้านส่งเด็กมาเรียนหนังสือเด็กก็ติดเชื้อกันระนาวคำถามก็คือคนรู้หรือไม่ว่าใครติดเชื้อบ้างก็พูดได้ซะน่าคิดเลยเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาครับก็บอกว่าตามความเห็นของผมทำอะไรก็แล้วแต่พอพังแล้วมันกลับมายากนะอย่างเช่นคนเจ๊งแล้วกว่าจะกลับมาตั้งตัวได้อีกนานเลยเงินเก็บตลอดชีวิตบางคนก็หายไปธรรมดาคนก็ระวังตัวกันอยู่แล้วถ้าอัตราคนติดไม่เยอะอย่ากักตัวคนที่มาจากต่างจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีรายงานว่ามีคนติดโควิดผมคิดว่ามันไม่คุ้มกับค่าเสียโอกาสนะที่เขาจะได้ไปทำงานสร้างรายได้แต่ว่าพวกสถานบันเทิงที่แออัดงานบวชงานแต่งงานอะไรต่างๆอันนี้ก็ควรงดไว้ก่อนเห็นด้วยเลยนะโอเคครับท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูกันต่อที่ทางฝั่งของสหรัฐกันบ้างนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์หัวข้อนี้นิดนึงนะฮะโดยหัวข้อนี้นะครับก็บอกว่าแพทย์สหรัฐ600คนนะครับร่วมลงนามจดหมายถึงประธานาธิบดีทรัมป์ให้เลิกล็อกดาวน์เพราะว่าคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในช่วงกักตัวมากกว่าโควิด-19 เฮ้ยผมอ่านแล้วผมก็ตั้งคำถามเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยว่าคนจะฆ่าตัวตายมากกว่าโดยในเรื่องนี้นะครับก็มีหลายๆคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าตอนนี้สหรัฐก็มีคนเสียชีวิตเพราะป่วยโควิดประมาณ 90,000 กลางๆถึงกว่าๆนะครับและตัวเลขก็เพิ่มตลอดแสดงว่าถ้ามีคนฆ่าตัวตายมากกว่าโควิดก็ต้องมีมากกว่าแสนคนสิซึ่งน่าจะเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะยังไม่ได้ยินข่าวนี้เลยทั้งทีวีแล้วก็โซเชียลจากนั้นก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็บอกว่าเห็นมาหลายรอบแล้วคืองี้ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับไม่ว่าจะหมอหรือนักวิทยาศาสตร์นั้นก็มีเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่แค่หลักร้อยหรือหลักพันซึ่งแต่ละคนก็มีความเห็นของตัวเองแล้วก็ไปวิจัยในสิ่งที่ตัวเองเชื่อก็จะได้ข้อมูลที่ประกอบความเชื่อของตัวเองขึ้นมาซึ่งนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงอย่างกรณีนี้เองที่บอกว่าไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครก็มีแพทย์มากมายทั่วโลกนะที่รณรงค์เรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งเพื่อยับยั้งโรคนี้โดยจากนั้นนะครับก็มีอีกคอมเมนต์นึงนะครับเขาก็บอกว่าตามไปอ่านลิงก์ของเจ้าของกระทู้มาแล้วนะครับโดยเขาบอกว่าหมอที่มาออกข่าวนะครับเขามาจากรัฐหนึ่งซึ่งมีประชากรประมาณ 440,000 คนซึ่งมีคนป่วยโควิดนะครับ303คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในรัฐนี้5คนนะครับโดยมีผู้เสียชีวิตเพราะสงสัยว่าน่าจะมาจากการฆ่าตัวตายนะครับจำนวน9คนคือเขาไม่ได้สรุปว่าตายเพราะฆ่าตัวตายนะแล้วก็ไม่ได้สรุปว่าสาเหตุที่ฆ่าตัวตายมาจากโควิดหรือเปล่าหรือว่าสาเหตุอื่นอันนี้น่าจะพูดใหม่นะครับว่าเป็นจำนวนในรัฐของเขาหรือเปล่าไม่ใช่ของทั้งประเทศอเมริกานะมาส่งท้ายกันที่คำถามส่งท้ายก่อนได้จบคลิปนี้แล้วกันนะครับก็ลดความเครียดความซีเรียสลงบ้างนะฮะกับคำถามนี้ครับก็ถามว่าสัตว์โลกจะรู้ไหมนะครับว่าตอนนี้โรคของเราเนี่ยกำลังเกิดโรคระบาดไวรัสขึ้นเจ้าของกระทู้ก็บอกว่าเนื่องจากเกิดความสงสัยนะครับว่าสัตว์นี่เขาจะรู้ไหมว่าตอนนี้มีการเกิดโรคระบาดขึ้นเช่นสุนัขที่สังเกตพฤติกรรมคนโดยคิดว่าทำไมมนุษย์ช่วงนี้แปลกๆหรือเปล่าอยู่ดีๆก็มาอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปสังคมเหมือนแต่ก่อนหรือว่าสัตว์ที่อาศัยทางทะเลเนี่ยเขาจะสงสัยไหมว่ามนุษย์หายไปไหนทำไมถึงไม่มีมนุษย์มาเล่นที่ชายหาดเลยโอ้โหนี่ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจปนฮาๆนิดหน่อยนะครับคอมเมนต์แรกนะครับก็บอกว่าสัตว์เขาคงจะเห็นว่าถิ่นอาศัยของมันรู้สึกเงียบสงบรู้สึกปลอดภัยกว่าเดิมเลยกล้าออกมาจนเจ้าหน้าที่สามารถพบตัวสัตว์ที่หาเจอยากได้มากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมคิดว่าสัตว์คงไม่รู้หรอกนะว่ามีไวรัสแต่คงรู้ว่ามนุษย์มีพฤติกรรมที่แปลกไปอย่างเต่านี่ก็คงอาจจะงงว่าทำไมไม่มีนักท่องเที่ยวมาแล้วคือฉันสามารถไปวางไข่บนชายหาดได้อย่างสนุกสนานตามสบายเลยหรือว่าปลาก็ออกมาว่ายน้ำได้มากขึ้นอะไรทำนองนี้นะ
คอมเมนต์หนึ่งครับก็บอกว่ามันคงรู้สึกถึงความผิดปกติอยู่นะครับแต่มันคงไม่รู้จักโรคระบาดนะถัดมาก็เช่นกันครับก็บอกว่าน่าจะไม่รู้ว่ามีโรคระบาดแต่อาจจะรู้สึกว่าสงบขึ้นโดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอในวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงในเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาพูดคุยกันต่อในวิดีโอหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ